บทที่ห้าหนังสือแห่งภัยพิบัติทั้งเจ็ดที่ได้ประทับตราไว้และในพระหัตถ์เพิ่มขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกมีตราประทับอยู่เจ็ดดวงและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีลิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงอันดังว่า ใครเป็นผู้ที่สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกและไม่มีผู้ใดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินที่สามารถคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้และข้าพเจ้าก็ร่ำให้มากมายเพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั้นออกและอ่านหนังสือนั้นหรือดูหนังสือนั้นได้ พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นฆ่าไทยและมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว,ว่าอย่าร้องไห้เลยดูเถิดสิงโตแห่งตระกูลยูดาเป็นมูลรากของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้งเจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้ พระเมสโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้าและในท่ามกลางพระที่นั่งกับสัตว์ทั้งสี่นั้นและท่ามกลางพวกผู้อาวุโสดูเถิดข้าพเจ้าแลเห็นพระเมสโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปรงพระชนทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลก และพระเมสโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือม้วนนั้นแล้วสัตว์ทั้งสกับผู้อวุโ,โส24คนนั้นก็สุดตัวลงจำเพาะพระพักพระเมสโปดกทุกคนถือพินเขาคู่และถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทั้งปวง และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุกตระกูลทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศให้มาถึงพระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์ และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกชีวิตทั้งมวลร้องสรรเสริญพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงคููสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกรธโกรธเป็นแสนแสนซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทั้งหลายนั้น ร้องเสียงดังว่าพระเมสโปดกผู้ทรงถูกปรงพระชนแล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธเดชทรัพย์สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติสงารารศีและคำสดุดีและข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกในมหาสมุทรและบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่า ขอให้คํำสัดุดีและเกียรติและสง่าราศีและฤทธิดเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสสปดกตลอดไปเป็นนิดและสัตว์ทั้งสี่นั้นก็ร้องว่าเอเมนและผู้อาวุโสทั้ง24ก็สุดตัวลงนมัสก,การพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิด